Nopadon Story, a life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้วันเสาร์นะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิกแอนนองเทอร์เนอร์นะครับผมรีวิวหนังสืเอเล่มหนึ่งค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือความลับของหุ้นเติบโตนะครับเขียนโดยคุณนายแวดลงทุนนะซึ่งเป็นนักเขียนและนักลงทุนเต็มเวลาที่มีคนตามเพจอยู่2 3แสนคนนะเอ่ออย่างที่ผมเล่านะครับที่เอาเรื่องหุ้นมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าการลงทุนเนี่ยเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกนะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการบัรหยุดเหตุผลเพราะว่า,วามันเข้าข่ายการเป็นผู้ประกอบการบัรหยุดตามหลักเกณฑ์5ข้อที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะทวนให้ฟังเร็วๆก็คือหลักเกณฑ์ที่ผมเรียกว่าปาลมนะครับ P A L M S นะครับ P คือ passion อันนี้ก็ถ้าใครสนใจเรื่องการลงทุนเป็น passion เนี่ยก็กเข้าเรื่องนี้ได้นะครับ A คือ ability คือความสามารถนะครับก็ถ้าใครมีความรู้ความสามารถศึกษา,ารเรื่องหุ้นเนี่ยก็จะเข้าเกณฑ์อันนี้ได้นะครับ L low investment เดี๋ยวนี้การลงทุนเนี่ยมันไม่ต้องเอาเงินเป็นแบบ10ล้าน20ล้านนะคุณมีเงิน5,000 3 0ส0ม0ันนคุณก็เอาไปลงทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มลงทุนก็อย่าอย่าเพิ่งไปเริ่มเงินเยอะๆนะครับศึกษาแล้วก็ค่อยๆสะสมไปนะครับ M money การลงทุนก็อย่างหนังสืเอเล่มนี้นะครับก็สามารถทำกำไรให้เราได้นะครับแล้วก็ S scalability ก็คือการลงทุนเนี่ย มันสามารถขยายใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องเอาแรงเราไปแลกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถือว่าการลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะการลงทุนระยะยาวเนี่ยไม่ได้ต้องมาเทรดกันทุกวันเนี่ยนะก็น่าจะเป็นวิกเกนลงเทอร์เพเนอร์ได้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าตลาดหุ้นมันปิดนะอาจารย์เสาร์อาทิตย์ใช่แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเราต้องลงทุนทุกวันนะครับใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ศึกษาเรื่องหุน้นศึกษาเรื่องการลงทุนให้ดีนะครับพอศึกษาแล้วเนี่ยวันที่เขาเปิดทําการนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ย อยากจะลงทุนวันไหนก็ลงทุนวันนั้นนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะแยะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าเป็นวีกแอนด์ทเปอร์เนอร์ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการลงทุนแบบประเภทเดย์เทรดนะครับเดย์เทรดเนี่ยมันทําในวีกเอนไม่ได้นะครับมันก็ต้องใช้เวลาทําในเวลาทํางานซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ไม่สนับสนุนนะครับถ้าเกิดเราทํางานประจําอยู่เนี่ยเราควรจะให้เวลาเต็มที่กับที่ทํางานของเรานะครับไม่ได้บอกว่าเดย์เทรดไม่ดีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เข้าข่ายผู้ประกอบการมันหยุดที่ผมจัดไว้ทุกวันนะครับ มาดูต่อจากหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เน้นการลงทุนระยะยาวไม่ใช่เดทก็คือลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตเนี่ยเขาก็พูดบอกว่าออจริง,รงๆการศึกษาเรื่องนี้จําเป็นแล้วก็ควรรีบทําด้วยเขาบอกว่าเราควรมีสภาพทางการเงินให้ได้ก่อนที่จะ10ปีข้างหน้าเหตุผลเขาบอกว่าพอหลังจาก10ปีข้างหน้าแล้วเนี่ยโอกาสในการลงทนุนอาจจะลดลงเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่ซื้อขายลงทุนเก่งกว่ามนุษย์เขาพูดถึง AI นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะชะล่าใจไม่ได้ว่าเออตอนนี้ยังไม่ต้องศึกษาหรอกอยู่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสัก10ปีเราค่อยลงทุนนอกจากมันช้าในในเรื่องของเวลาที่จะลงทุนและเราทราบใช่ไหมครับว่าการลงทุนเนี่ยทำตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จก็มีมากกว่าที่เราไปลงทุนตอนเราอายุ60 50กว่าแล้วจะจะหกสิบละเราไปลงทุนตอนนั้น, 60, จ,ะจ,ะน,น,น,นจะสําเร็จภายในก่อนกเกษียณมันก็ยากขึ้นมานิดนึง แต่เดี๋ยวคนฟังอายุ50กว่าจะบอกงั้นผมไม่ลงทุนแล้วจริงๆลงทุนตอนไหนก็ได้นะครับก็ดีกว่าไม่ลงเลยนะครับไม่ลงเลยแต่ว่าถ้าใครฟังแล้วตอนนี้อายุน้อยๆเนี่ยเรากาลังมีโอกาสเยอะกว่าคนอายุเยอะๆนะครับโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นนอกจากอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอเอไอมันจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะเพราะนั้น o อ portunity เราจะไปเจอหุ้นที่ดีราคาต่ำเนี่ยมันจะเริ่มยากแล้วเพราะว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยม,มันสแกนแป๊บเดียวมันเจอหุ้นก่อนเราอีก นะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็จะไปกันหมดแล้วก็ต้องระวังตรงนี้นะครับในหนังสือเขียนบอกว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนโลกนะเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าอุ้ยเราไม่อยากรวยหรอกเราอยากให้สังคมดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆการทําให้สังคมดีขึ้น,นมันก็เริ่มต้นจากเราต้องดูแลตัวเองได้ก่อนเนาะอันนี้คือคือสิ่งที่หนังสือเขียนไว้นะครับก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีพวก AI พวกคอนตัมคอมพิวเตอร์ พวกอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเรายังมีเวลาอีกนานนะครับให้ให้เริ่มลงทุนตั้งแต่ตอนนี้คราวนี้มาดูบทถัดไปก็บอกเป็นทฤษฎีหุ้นเติบโต10เด้งนะครับเขาเข้าใจคำว่า10เด้งไหมครับสิเด้งคือ10เท่านะครับเขาบอกว่าการที่นักลงทุนเนี่ยไปเจอหุ้น10เด้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องฟลุกหรือเรื่องดวงเรื่องบังเอิญหรอกมันมีอะไรเบื้องหลังนะครับแล้วหุ้น10เด้งคือหุ้น1ิบเท่าเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีนะ มันมีนะครับคนเขียนเนี่ยเขาก็เล่าถึงหุ้นที่เขาลงทุนแล้วก็ได้กําไรมาเยอะแยะมากมายในหนังสือเขียนชื่อหุ้นไว้เลยนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตไม่พูดชื่อแล้วกันเพราะว่าถ้าฟังไม่ดีเดี๋ยวจะกลายเป็นเชียร์หุ้นแล้วก็ไปซื้อตอนที่มันขึ้นไปแล้ว1ิบเท่าแล้วพอไปซื้อบอกเนี่ยอาจารย์นพดลแนะนําหุ้นนี้ผมซื้อแล้วเจ๊งเลยอะไรเงี้ยเราผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้นะแต่ว่าเขาซื้อเนี่ยเขาบอกชื่อหุ้นนะครับเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อแล้วเขาก็ ถือยาวนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาอาจเขาบอกว่าเขาอาจจะขายเร็วไปนิดนึงด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็ได้กําไรกับหุ้นตัวนั้นเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาคิดว่ามันมันสามารถหาได้นะครับในหนังสือนี้ตอนช่วงต้นๆผมก็พูดไปไปหลากหลายเรื่องแล้วเนอะในการหาหุ้นที่เติบโตจากที่ผมรีวิวในหนังสืออันนี้มานะครับก็บอกการลงทุนเนี่ยมันมันต้องขวนขวายนะครับ แต่ว่าถ้าเราขวนขวายตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะเจอมันก็จะง่ายกว่าการที่เราไม่ได้ทําการบ้านเลยแล้วหวังฟลุกนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาเป็นข้อเตือนใจคือเขาบอกว่าการลงทุนมันปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับบางอย่างมันเคยเวิร์กแต่มันเวิร์กอยู่ในยุคหนึ่งเนาะแต่ว่าใช้วิธีเดิมเลยเอามาใช้กับอีกยุคนึงมันอาจจะไม่เวิร์กล้นะครับ คือคือเนื่องจากหลากหลายปัจจัยนะบางอย่าง,อย,างอย่างสมมุติอันนี้ผมต่อยอดให้นะเบนจามินเกรแฮมซึ่งเป็นอาจารย์ของวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขามีวิธีการลงทุนแบบหนึง่งแต่พอมายุควอร์เรนบัฟเฟตวอร์เรนบัฟเฟตใช้แบบอาจารย์ทําก็อาจจะเวิร์กได้แป๊บหนึง่งก็ไม่เวิร์กละเพราะว่าหุ้นดีๆหุ้นที่เข้าเกณฑ์มันก็จะไม่เหลือละเขาก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลช่นเดียวกันเราเห็นวอร์เรนบัฟเฟตเป็นเป็น เป็นซูเปอร์แมนเป็นอาจารย์เป็นกูรูของเราเนี่ยหลายคนก็อ่านหนังสือวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็พยายามจะก๊อปปี้วอร์เรนบัฟเฟตต์มาบางอย่างมันอาจจะเวิร์กอยู่บางอย่างมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการปรับตัวตลอดเวลานะนั่นนั่นหมายความว่าบางคนบอกอ๋ออย่างนี้เราเจอสูตรสาเร็จสักคนนึงแล้วเราก็ทําตามแล้วก็จบเลยไหมอาจจะไม่แล้วจริงๆเขาสําเร็จไหมเขาสาเร็จจริงแต่ว่ามันยุค30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วนะครับ ในบทที่20เนี่ยเขาแนะนำหุ้นเติบโตสไตล์ปีเตอร์ลินช์นะครับคือปีเตอร์ลินช์เนี่ยเป็นนักลงทุนในตำนานอีกคนนะครับเขาเป็นผู้จัดการกองทุนรวมที่ประสบความสำเร็จเขาบอกผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยต่อปีคือ29.2%ซึ่งถือว่าเยอะมากนะเขาเติบโตจาก18ล้านเหรียญกองทุนเขาอะนะครับเป็น14,000ล้านเหรียญนะครับเขาก็มีข้อแนะนาเต็มไปหมดเลยนะครับเริ่มอันแรกนะ เขาบอกลงทุนในสิ่งที่ภรรยาและลูกๆของคุณชื่นชอบคือไม่ต้องไปค้นหาอะไรที่แบบโอ้โหวิลิตสมาลาอะไรที่มันยากเย็นแสนเข็นไม่จําเป็นนะครับเอาแบบหุ้นเบสิกธรรมดาเขามีง,งานวิจัยด้วยนะว่าเ,เด็กๆเ,เลือกอะเลือกหุ้นอนะเขาจะเลือกออหุ้นที่เขารู้จักกันนึกออกไหมเป็นสินค้าหรือบริการที่แม้กระทั่งเด็กๆยังรู้จักเนี่ยปรากฏว่าเลือกชนะผู้จัดการกองทุนเก่งๆหลายคนเลยนะ นี่เด็กเลยนะไม่ได้ไปเรียนจบ MBA ที่ Harvard MIT อะไรมาเลยนะยังเลือกได้เจ๋งกว่าเลยอันที่2ก็าบอกว่าเลือกหุ้นหน้าเบื่อไม่มีใครสนใจทําไมถึงให้เลือกแบบนั้นเพราะว่าหุ้นหน้าเบื่อไม่มีใครสนใจเนี่ยมันแปลว่าราคามันยังไม่ไปไนงะใช่ปะ่ะนะครับในทางกลับกันให้หลีกเลี่ยงหุ้น10เด้งตัวต่อไปหุ้น10เด้งตัวต่อไปทำไมให้หลีกกันไม่อยากรวยหรอ เพราะว่าถ้ามันมีข่าวกระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วนะว่าหุ้นนี้สิบเด้งแน่นอนหุ้นนี้10เท่าแน่นอนท่านเชื่อไหมราคามันขึ้นไปสูงกว่าความเป็นจริงแล้วแหละเพราะทุกคนอยากรวยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นหุ้นที่มันดูแบบโอ้ร้อนแรงที่สุดหุ้นที่มันฮอตฮิตที่สุดปีเตอร์ลินช์บอกว่าอย่าอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันนะครับก็ลองดูนะครับมาดูบทถัดไปเป็นแนวคิดลงทุนหุ้นก้นบุรี ก้นะนบุหรีเนี่ยมาจากคําของอาจารย์เบนจามินเกรแฮมอาจารย์ของบรอนเดนบัฟเฟตที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับอยู่ที่จบการศึกษาที่ University of Columbia แล้วก็ทำงานบอลสเต t ต่างๆแล้วก็ไปทำอกองทุนของตัวเองนะครับเขาก็ได้ผลตอบแทน20%ต่อปีซึ่งซึ่งสูงกว่าตลาดมากเลยนะครับเขาบอกงี้หุ้นค้นบุหรีเนี่ยมันเป็นหุ้นที่คำคำพูดของวอนเดนบัฟเฟตนะครับ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเกรแฮมเนี่ยบอกว่าเหมือนก้นสิก,ก้าที่คนทิ้งแล้วอ่ะมันเหลือให้สูบเพียงอึก,อกสองอึกเท่านั้นนะครับแต่ว่าก้นบุหรี่เนี่ยมันได้มาฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุ้มค่ามันหยิบมาได้ฟรีเลยแต่มาสูบอาจจะสูบได้ไม่เยอะมากนักน,นะนะครับพูดง่ายๆว่าไปดูหุ้นราคาที่ถูกๆถูกๆเนี่ยให้ดูหุ้นแบบไหนถ้าใช้เกณฑ์นี้เขาใช้เกณฑ์ p เอ่อ P/B ratio price per book ratio ต่ำกว่าหนึง่ง Price คือราคาหุ้น Book Ratio นบุ๊กแวร์ก็คือราคาทางบัญชีต่อหุ้นใครไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเข้าไปใศึกษาในในเว็บ settrade com ก็ได้ครับแล้วไปดูค่า pb ratio ของแต่ละหุ้นเนี่ยมีเยอะแยะเลยครับเขาบอกว่าถ้าเราเลือกหุ้นที่ pb ratio ต่ำกว่า1เนี่ยแล้วถือทิ้งไว้สัก3-5ปีนะจะมีหุ้นกลุ่มหนึ่งที่พลิกฟื้นขึ้นมาแล้วมันทำให้ให เราได้กําไรแต่ว่าหุ้นหลายตัวมันอาจจะเจ๊งไปเลยนะลงต่อแล้วก็ไม่เติบโตเลยก็ได้แต่ว่าการที่คุณไปลงใน P/V ratio หลายๆตัวเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะมีตัวหนึ่งเพิ่มขึ้น10เท่าซึ่งมันจะคุ้มกับอีก4-5หตัวที่คุณลงทุนไปแล้วมันไม่ไปไหนะนะครับอันนี้คือคือข้อแนะนำนะครับเขาเรียกว่าการลงทุนหุ้นก้นบุรีนะครับมีบทถัดไปเรียกว่าสูตรเล่นหุ้นเติบโตนะครับ เขาบอกว่ามี3ส,สูตรเองซึ่ง3ส,สูตรเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นสูตรแบบอ๋ทางคณิตศาสตร์ทางอะไรไม่ครับมันเป็นคล้ายๆไม n d เซตวิธีการมากกว่าเขาอันแรกเขาบอกว่าสูตรแห่งความเพียรน,นะครับคือพูด,ดง่ายๆว่าเราเราต้องมีความความเพียรพยายามอะนะครับใครจะคิดว่าซื้อหุ้นมัวซัวสักตัวหนึ่งแล้วหวังฟุกรวยเนี่ยหรือว่าทําแล้วมันมันไม่เวิร์กแล้วก็เลิกเล่นไปเลยอย่างเงี้ย มันมันก็ยากอะ่ะที่เราจะเจอหุ้นเติบโตนะครับสูตรที่2คือสูตรแห่งการพึ่งพาตัวเองนะครับเ,เวลาทําพุพ้นพวกนี้อย่าไปถามเพื่อนให้แกแก,แกตัวไหนว่าดเด็ดนะคุณไปถามเพื่อนคุณก็ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนศึกษามันมากน้อยแค่ไหนเพื่อนอาจจะได้ยินคนอื่นกระซิบมาอีกทีไอ,อหุ้นกระซิบกระซิบมานะส่วนใหญ่เราได้ยินคนสุดท้ายอะ่ะคนหลังๆอะ่ะราคาหุ้นไปหมดแล้วซื้อทีไรถึงดอยทุกทีไงดอยก็คือราคาสูงสุดนะซื้อปุ๊บลงเลยนะครับพึ่งพาตัวเองครับ ศึกษาให้หมดเลยนะครับว่า,าบริษัทนี้ทําอะไรนะครับอ่านงบการเงินให้เป็นใครอ่านไม่เป็นไปเรียน,นครับเดี๋ยวนี้มี YouTube เรียนฟรียังได้เลยนะตรวจสุขภาพทางการเงินสินทรัพย์หนี้สินเป็นยังไงแบบไหนนะครับแล้วสูตรที่3นะครับนอกจากความเพียรพยายามการพึ่งพาตัวเองแล้วสูตรที่3คือความพอเพียงไม่โลภนะครับถ้าเราจะโลภเนี่ยเราก็จะไปซื้อหุ้นที่หุ้นปั่นอ่าอุ๊ยสสัปดาห์ขึ้น3เท่า ซึ่งจบไม่ค่อยสวยะหุ้นพวกเนี้ยจบไม่ค่อยสวยเพราะเราโลภเราอยากจะรวยเร็วนะครับก็ก็จะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรวยอ่ะเอาตรงๆมันคงมีคนรวยบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทุกคนแล้วส่วนนี้ผมเพิ่มเติมให้ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าตัวผมก็ไม่ได้เป็นนักลงทุนในสไตล์นั้นเออบท ถัดไปที่เหลือเนี่ยจะเป็นบทที่เขาพูดถึงกรณีศึกษาหุ้นแต่ละตัวแต่ก็บอกแบบนี้ก่อนเลยนะครับผมผมขออนุญ,ญาตเหมือนกันนะครับว่าไม่จะไม่ลงรายละเอียดชื่อหุ้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคนฟังแล้วแล้วไม่ได้ฟังละเอียดเข้าใจผิดก็อาจจะไปซื้อเลยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นอันตรายนะครับที่โอ้ยได้ยินเห็นอาจารย์นพดลพูดแวบๆบแบบอยู่ในหุ้นไอ้โทษทีอยู่ในรายการผู้ประกอบการวันหยุด เราซื้อตัวนี้ดีกว่าก็ไม่อยากเชร์หุ้นแบบนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมเชร์แบบนั้นเดี๋ยวไปซื้อกันแล้วติดดอยกันเต็มไปหมดเนี่ยก,ก็รู้สึกแย่เนาะถึงแม้ว่าผมก็พูดแล้วว่าผมไม่เชร์นะแต่ว่าบางทีคนไม่ได้ฟังไงถ้าอยากรู้เขาเขาพูดถึงหุ้นที่ผมพูดกลางๆแล้วกันนะครับอย่างอินดัสทรีนะครับเขาพูดถึงหุ้นโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งเขาทําผิดพลาดในภาวะวิกฤตนะครับเขาคิดว่าหุ้นตัวนี้มันน่าจะขึ้นแต่ว่ามันก็ ไม่ได้ขึ้นอย่างที่เขาคิดนะครับอย่างเงี้ยเขาก็มีบอกว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะต้องระมัดระวังนะนะครับเขาพูดถึงหุ้นออของพวกขายเป็นเป็นตู้อัตโนมัติอย่างเงี้ยนะครับเอาเอา,เาคร่าวๆง่ายๆก็แล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าออลองดูว่ามันมีมุมที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรยังไงนะ เขาใจว่าบางทีเขาอาจจะซื้อหุ้นตัวนั้นอยู่ก็ได้หรือว่าไม่ซื้อก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออมันมีแนวโน้มในการขยายตัวนะนะครับเขาพูดถึงหุ้นในกลุ่มรับเหมาวางระบบสื่อสารต่างๆนะครับว่าออมันมีปัจจัยพื้นฐานอะไรบ้างทําไมเขาถึงสน,สนใจหุ้นตัวนี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงนะครับเขาพูดถึงหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ ก็มีชื่อหุ้นให้เลยนะครับโดยเทรน์ที่เขาเลงไว้ก็คือเทรนรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งมันต้องมีพวกอิเล็กทรอนิกส์เรื่องแบตเตอรี่ไฟฟ้าเรื่อง IOT รู้จัก IOT ใช่ไหมครับ IOT คือ Internet of Things นะครับเขาพูดถึงเรื่องของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลอีกแล้วอันนี้ก็มีในมุมของของคนที่อยากถือหุ้นแล้วก็ปันผลนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออมันมีทั้งรายได้จาก h o s p i t a l ช่วงที่มันเกิด โควิดอยู่ตอนนี้นะครับการนำเข้าวัคซรงวัคซีนต่างๆนาๆนานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าหุ้นหลบภัยในช่วงวิกฤตโควิดห,หุ้นหลบหลบภัยคือหุ้นที่มันไม่ค่อยผันผวนเท่าไหร่นะครับเป็นหุ้นที่ค่อนข้างสเตเบิลเช่นกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มสารอุปโภคทำไมโรงไฟฟ้าสารอุปโภคไม่ค่อยผันผวนก็ต้องบอกว่าเออมันมันทุกคนต้องใช้ไฟอะใช้สารอุปโภคทั่วไป แต่ก็โน้ตไว้นิดนึงนะพอมันเกิดสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าราคาน้ำมันมันเปลี่ยนเยอะเลยนะเพราะนั้นสารอุปโภคบางทีมันก็มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควรนะลงไฟฟ้ามันก็ต้องมีต้นทุนจากราคาน้ำมันเหมือนกันนะครับแล้วก็สร้าง a า s i v e income ด้วยหุ้นปันผลนะหุ้นปันผลคือเราซื้อแล้วกิจการมันก็ให้ปันผลออกมาเป็นกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ถามว่ารู้ได้ไงเราลองย้อนกลับไปดู ไม่ให้ย้อนเน่ยลองเข้าไปเสิร์ชด,ดูในเว็บ set trade หรือเว็บอื่นๆ๋ยวนี้มีคนทาเว็บเรื่องข้อมูลหุ้นเต็มไปหมดเลยเนาะเราจะรู้เลยว่าบริษัทไหนปันผลเท่าไหร่แล้วไม่ใช่ปันผลปัจจุบันนะให้ดูปันผลย้อนหลังด้วยคือเราจะเห็นเลยว่าโอ้มันสม่ําเสมอนะปันผลมากน้อยขนาดไหนยังไงนะครับเ,เขามีข้อสรุปสุดท้ายครับว่าห้าข้อนะในการลงทุนในหุ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับข้อที่1คุณสมบัติของหุ้นเติบโตคือไรายได้โตกําไรโตและปันผลโตนะครับ ให้ดู3อันนี้อันที่2นะครับเรามองหาหุ้นเติบโตได้ตามสิ่งที่มากระทบในชีวิตประจําวันลองดูนะครับเพราะช,ชีวิตประจําวันเราเนี่ยเราใช้อะไรมากขึ้นเรื่อยๆเราทําอะไรมากขึ้นเรื่อยๆหรือเพื่อนๆเ,เราเป็นยังไงนะครับอันที่3มองหาหุ้นเติบโตที่ยังต่ำกว่าม,มูลค่าในอนาคตเท่านั้นอันนี้ยากนิดนึงเพราะว่าปกติหุ้นตอบเติบโตเนี่ยมันจะโตไปคือเราเห็นคนอื่นก็มีสิทธิ์เห็นใช่ไหมแต่ถ้าเราทําการบ้านหนักหน่อยมากหน่อย คู่แข่งเราก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆถ้าเราจะรอหาหุ้นเติบโต,ตแบบให้หนังสือพิมพ์มันลงก่อนเนี่ยแล้วเราจะค่อยๆเจออ่ะคือเราไม่อยากทําการบ้านพูดง่ายเราอยากคนอื่นทาการบ้านให้หนังสือพิมพ์ลงเนี่ยผมรับประกันเลยนะคนอื่นซื้อไปหมดแล้วครับไอ้ราคาตรงนั้นอาจจะไม่ไม่มีแกลบให้เหลืออยู่แลวเพิ่มๆมันดอยแล้วแหละมันเกิดเกินมูลค่าไปแล้วแต่คนที่ซื้อก่อนหน้านั้น3เดือน5เดือน2ปี3ปีเนี่ยก็กําไรไปอันที่4ี่ ให้หลีกเลี่ยงหุ้นที่กําไรหดตัวนะครับหุ้นที่เขาเรียกว่าตะวันตกดินคือมันมีแต่แนวโน้มจะแย่ลงแย่ลง,แย,ลงแย่ลงเรื่อยๆอันนี้หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็5อันนี้พูดง่ายทํายากนะลงทุนในหุ้นที่กําไรจะโตระเบิดเท่านั้นคือโตระเบิดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนมันระเบิดนะถ้ามันาโตระเบิดไปแล้วเนี่ยราคาหุ้นมันก็ไปแล้วเช่นเดียวกันนั้นบางคนบอกจะไปรู้ก่อนได้ยังไงก็ต้องศึกษาให้ครับเรานักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเราเราเข้าถึงข้อมูลไม่ไมเท่ากันนะครับ ถ้าเราศึกษาเยอะเราก็จะเข้าถึงข้อมูลเยอะแน่นอนเราอาจจะไม่ถึงกับขนาดที่ว่าต้องเข้าไปเป็นักงานในบริษัทนั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้อินไซต์อินไซต์อินโฟเมชันมาคุณก็ผิดกฎหมายนะไม่ไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะแต่ว่าคุณลองศึกษาเอาเป็นว่ามีคนบอกแบบนี้ครับว่าถ้าจะเป็นนักลงทุนที่สําเร็จเนี่ยเราต้องรู้เรื่องบริษัทนั้นอ่ะดีเป็นดับอของประเทศเพราะดับหนึ่งคือเจ้าของบริษัทนั้นเพราะหลายหลายเรื่องเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเจ้าของเขาต้องรู้นะครับแต่ว่า ไอ้ข้อมูลที่อยู่ใน Public Information นทั้งหมดเนี่ยเราต้องรู้ให้หมดเลยต้องเข้าใจ i n s i ซ e ์เอาเขามี o p อ portunity Day รู้จักไหมครับที่เขาเชิญตลาดหลักทรัพย์เขาเชิญผู้บริหารเนี่ยมาให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับองกับบริษัทไปฟังครับถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกไปฟังดูคลิปย้อนหลังเสิร์ชดูได้ครับ o p portunity Day ผู้บริหารไปพูดที่ไหนไปตามฟังแน่นอนบางอย่างจริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่เรารู้อินฟอร์เมชัน นะข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายๆเรื่องนะครับไปไปศึกษาไปค้นหาดูนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับหนังสือชื่อความรับของหุ้นเติบโตในแว่นลงทุนนะครับก็ลองไปหาอ่านกันได้ถ้าใครสนใจเรื่องหุ้นเป็นพิเศษนะครับก็เอามาเอามาเอามาแชร์ในรายการวิกิน้ตเทอร์โ e เนอด้วยแต่ก็จะไม่ได้แชร์บ่อยขนาดจะกลายเป็นรายการหุ้นไปนะแต่ว่าก็เอามาฝาก ฟอร์มไทม์ตูไทม์นะกันยังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่ผมอ่านเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็จะนํามาฝากในรายการผู้ประกอบการวันหยุดด้วยนะครับโอเคโอเคนะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ o นปด d นส Story a life changing story